คนอ่ะฟ้องในคดีเกี่ยวกับการช่อโกงถูกไหมคะแล้วประเด็นพอมาถึงชั้นอัยการแล้วทำไมมันมีประเด็นเรื่องของการแพ้เข้ามาคะคือมันมีเข้ามาตอนไหนแล้วอยู่ดีๆทำไมมาเรามาเจอประเด็นนี้เข้ามาได้อ่ะคะเพราะเนื่องจากว่าคือผมเชื่อแล้วแหละว่าทุกคนอ่ะมาในลักษณะสำนวนเดียวกันก็คือว่าเราโดนช่อโกงตอนนี้ที่ทางอัยการบอกกับตำรวจไปนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าคือจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายใช่นี่แหละค่ะที่คือตรงหาไม่ได้หรอกค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะของพวกขายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนซื้อกันใช้กันกินกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือส่วนหนึ่งอะค่ะผู้เสียหายที่อยู่ในห้องเนี้ยเขาเป็นเหมือนตัวแทนขายไม่ใช่ผู้บริโภคค่ะคือเรามองว่าตอนนี้ทางศาลนะคะเหมือนพยายามที่จะไปผู้บริโภคมากกว่าว่าผู้บริโภคใช้แล้วแบบไม่ได้ผลเสียหายแท้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะเราใช่แต่ของเราคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนใช่ใช่การที่เอ๋ให้ไปหาพยานแปลว่าเขาใจใส่เขาอ่านโดยละเอียดเขารู้ว่าสำนวนเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบครบถ้วนเรียบร้อยทุกคนเป็นอย่างไรเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนว่าถ้าเราไม่เห็นเอกสารเราไม่เห็นสำนวนเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับโดยมากโซเชียลก็จะคิดตามความรู้สึกแต่อัยการเวลาทำงานอัยการทุกคนไม่ได้ทำงานตามความรู้สึกทำงานตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่เรา